Moldova Summit Brief สักนิดหนึ่งครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation มันคือสมิตของอะไรครับ Moldova Summit เป็นสมิตที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นสมิตคือจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาผู้นำในชาติยุโรปมาคุยกันเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าประชาคมการเมืองยุโรปที่เป็นไอเดียของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเสนอมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะคะที่พอมีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมาครงก็เสนอไอเดียนี้ขึ้นมาว่ายุโรปควรจะมีองค์กรที่ทุกชาติในยุโรปสามารถคุยกันในเรื่องการเมืองความมั่นคงได้คือทุกวันนี้มันมี EU ก็แยกออกไป NATO ก็แยกออกไปแล้วก็ไม่ใช่ทุกชาติที่ได้เป็นสมาชิกของ2องค์กรนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวที่เรียกว่าประชาคมการเมืองยุโรปเนี่ยมันน่าจะคุยกันได้ง่ายขึ้นดึงชาติอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ทั้ง EU ทั้ง NATO เนี่ยมาคุยกันได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ครั้งแรกเขาไปจัดที่ปรากเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เป็นครั้งที่2แล้วก็มีผู้นํา EU 27ชาติแล้วก็มีผู้นําในชาติยุโรปอีกประมาณ20ชาติมาร่วมด้วยไปกันที่มอลโดวาแน่นอนก็ต้องมีเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนครับซึ่งคือณปัจจุบันเนี่ยยูเครนก็ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EU ถูกมั้ยครับแค่อยู่ในการพิจารณาค่ะใช่ค่ะแต่คือน่าสนใจก็คือว่ายูเครนไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่ว่าได้รับสถานะผู้สมัครใช่ไหมคะเป็นแคนดิเดตครับเช่นเดียวกับมอลโดวาสองประเทศนี้ได้สถานะผู้สมัครพร้อมกันเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วตอนยื่นใบสมัครไปแล้วก็ยูเครนเองก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตแต่ว่าในโอกาสนี้เซเลนสกี้ก็ไปพูดที่มอลโดวาว่าหวังว่ากรกฎาคมเนี่ยจะได้รับเชิญไปที่การประชุมสมิตของนาโตนะครับก็มีการพูดแบบมากระตุ้นเรื่องของการส่งเครื่องบินขับไล่ให้อีกนะคะก็เป็นสไตล์ของเซเลนสกี้เขาครับมาฟังมุมมองของอาจารย์สมชายภาคภาควิวัฒน์กันในช่วงนี้นะครับว่าการขยับตัวของเซเลนสกี้ในครั้งนี้ไปที่มอลโดวาซัมมิตนั้นมีอะไรที่ต้องน่าจับตามองบ้างนะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์สมชายครับคืออย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะครับว่ายูเครนยังไม่ได้เป็นทั้ง EU ยังไม่ได้เป็นทั้ง NATO ด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ NATO แล้วไปขออาวุธเพิ่มในเวทีนี้ Moldova Summit ด้วยเนี่ยนะครับรัสเซียจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตอบโต้กันไปมาทางอากาศโดยเฉพาะยิ่งทางอากาศครับอาจารย์ครับเขาเรียนจริงๆแล้วมันเป็น2เวทีนะครับครับที่เราดูข่าวเนี่ยเวทีแรกก็คือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ออสโลซึ่งเสร็จไปถ้าเราดูจาก CNN ครับส่วนเวทีที่2ก็อย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือประชุมที่มาดูว่านะครับที่เมืองเบาโคอาก้านะครับแต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับแต่ว่า2เวทีนี้นะครับอย่างที่คุณธัญญนกได้พูดถึงให้ตัวเวทีที่เราเรียกว่า European Political Community เนี่ยความจริงชื่อนี้นะครับเดิมเลยตั้งขึ้นมาเมื่อ1970เพื่อที่จะบริหารเครื่องนโยบายต่างประเทศแต่อันนี้เป็นคนเลื่อนอันนี้เป็นแนวคิดของมาครองเพื่อที่จะมารองรับนะครับกับประเทศโดยเฉพาะทางยูเครนบอกว่าอยากจะเข้าทางด้านของ EU แต่ EU บอกว่าพูดกันจริงๆคุณจะเข้า EU แต่เป็น10ปีเพราะฉะนั้นการที่จะรับนะครับเป็นแค่แคนดิเดตกว่าจะเข้าได้นะบางแห่งเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็น10ปีเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาก็คือใช้องค์กรนี้นะครับเป็นตัวที่จะมารองรับประเทศที่อยู่ในยุโรปกลุ่มหนึ่งเป็นประเทศที่ยังไม่ได้สมัครหรือเขายังไม่ได้มันจะรับถ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นแคนดิเดตเพื่อให้รอไปก่อนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งทีนี้สิ่งที่คุณถามอันนี้มันก็เกี่ยวข้องเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2นะครับก็จะมีประเด็นสำคัญนะฮะหลายประเด็นแต่ประเด็นหนึ่งคือเรื่องของทางด้านของนาโต้ทีนี้เรื่องของอะไรครับเซเลนสกี้เพราะเซเลนสกี้เนี่ยได้ใช้สองเวทีนี้นะครับบอกเลยว่าจะต้องให้เขารับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก่อนรับเข้านาโต้แต่ผมบอกได้ impossible ครับเพราะว่าในนาโต้นั้นนะครับคุณรับเข้าไปประเทศที่กำลังทำสงครามการรับนาโต้เท่ากับว่าคุณกำลังประกาศสงครามกับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นในกรณี impossible 100%เพราะฉะนั้นไอ้ทางด้านนาโต้เนี่ยแล้วก็เช่นเดียวกันครับมาที่ทางด้านของการประชุมครั้งนี้เพราะว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับอย่างเช่นที่เราได้พูดถึงมี47ประเทศนะครับมี3ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในนั้นเบลารุสรัสเซียแล้วก็ทางด้านของคาซัคสถานนะครับอันอื่นที่อยู่ในรัสเซียที่อยู่ในยุโรปอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการนี้เขาก็จะพูดด้านหนึ่งก็คือด้านของขออาวุธเพิ่มเติมขอแพทริอตเพิ่มเติมแต่อันหนึ่งนะก็คือขอเข้าทางด้านของอะไรครับทางด้านนาโต้กับอีกส่วนหนึ่งที่มาอันเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับนอกจากนาโต้แล้วเข้า EU ทีนี้ในกรณีนาโต้นะครับจะทำยังไงบอกว่าตอนนี้มันมีสูตรเยอะแยะมากเลยส
ูตรตั้งแต่บอกว่าทำข้อตกลงเรื่องความมั่นคงครับนะครับสองทำเป็นลักษณะแบบฟินแลนด์ซึ่งอันนี้คือพูดง่ายทำยังไงครับคือยังไม่ได้เข้านาโต้นะครับแต่ว่าหมายความว่าเป็นการเตรียมการแบบฟินแลนด์นะครับในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องความข้อตกลงความมั่นคงหรือจะเรียกว่าเป็นคณะมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ใครตัดกันยื้อยะยังไม่รู้แต่ว่าให้มีการร่วมรบมีการซ้อมมีการทำเพื่อที่จะบอกทางด้านยูเครนว่าคุณจะได้เข้าแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้ววงเล็บอีกสักพักใหญ่ๆเลยหลังจากเลิกรบแล้วก็อีกไปนานเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้เลยครับว่าทางด้านของยูเครนก็อยากจะเข้า impossible ครับบอกได้เลยนะฮะทางด้านของอเมริกาก็มายังไม่เห็นด้วยทางด้านของเยอรมันก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่นี่ถามว่าทางด้านของรัสเซียจะมีความรู้สึกยังไงรัสเซียต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า act complete ภาษาละตินก็ fact complete fact complete คืออะไรทางด้านยูเครนเนี่ยยังไงก็ตามเป็นส่วนของนาโตเรียบร้อยแล้วการลบครั้งนี้เนี่ยครับก็พูดง่ายทางด้านของรัสเซียมองว่าเป็น proxy war เพียงแต่ว่าสิ่งที่จะสำคัญก็คือว่ายูเครนไม่ได้รับการปกป้องนะครับจากมาตรา5เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งจะทำเป็นทวิภาคีทางประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ยอมเพราะทวิภาคีเนี่ยหมายความว่าเข้าสู่มาตรา5ประเทศไหนถูกคุกคามประเทศนั้นต้องความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพียงแต่ว่าเป็นขั้นตอนที่เขาจะช่วยคุณทุกอย่างยกเว้นมาตรา5พูดง่ายช่วยเหลือคุณในด้านอาวุธด้านต่างๆเหล่านี้นี่จะปล่อยให้ F16 แล้วนะครับในกรณีนี้แต่ส่วนนึงก็คือจะไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของคู่เขาเรียกว่าคู่รบกับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านรัสเซียก็รู้แต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าแม้จะไม่ได้เข้าแต่วันนี้ทางด้านของอะไรครับยูเครนก็ได้รับความช่วยเหลือป่าไฟแดงเขามาหลายเรื่องแล้วและล่าสุดเนี่ยจะใช้เรื่อง F16 แต่พวกที่กว่าจะใช้ปีหน้าเพราะกว่าจะเทรนกว่าจะแล้วไม่ใช่ F16 มาจากอเมริกานะ F16 ที่อเมริกาให้กับพวกอะไรครับประเทศต่างๆในยุโรปเพื่อที่จะมาให้ปีตรงนั้นเพราะฉะนั้นในการคุยครั้งนี้ก็จะมี2เรื่องครับทางด้านยูเครนคงเรื่องหนึ่งขอแพทช์รวดมากขึ้นที่มีอยู่ยังยิงไม่พออีกส่วนหนึ่งก็คือพยายามจะผลักดันใกล้กันหนึ่งก็เข้าใจว่าจะผลักดันเรื่องของอะไรครับเป็นสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยบอกได้ว่าใช้เวลาเป็นปีๆแล้วก็กว่าที่จะเข้าได้ต้องมีการปรับเพียงแต่ตอนนี้ว่าแคนดิเดตตอนนี้มาดูว่าผมบอกทางสูตรให้คุณปรับตอนนี้ทางด้านยูเครนปรับมาหลายเรื่องแต่กว่าจะได้นะครับบอกได้เลยครับในหลังรายการเนี่ยเป็น10ปีเพราะจะต้องปรับเรื่องของอะไรเท่ากับเรื่องของเขาเรียกตลาดร่วมอย่างเดียวก็เรียกว่าเลือดตาแทบเป็นเด่นเพราะตลาดร่วมหมายถึงเปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงพลังงานแค่นี้ก็เรียกว่าตายแล้วครับครับอาจารย์คะตัวที่เป็นประชาคมการเมืองยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นมาตามที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าก็ดูเหมือนว่าจะต้องรออีกนานเลยสำหรับยูเครนที่จะเข้านาโตมันเหมือนกับตอนนี้เป็นลักษณะคล้ายๆของปลอบใจยูเครนหรือเปล่าคะอาจารย์คืออันนี้เขาเกิดไม่เข้าขายไม่ออกเพราะอะไรครับด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าอย่างมาประธานคณะกรรมการอุสุล่าเป็นนักเก่งมากนะครับโอ้โหเข้าไปเยี่ยมเยียนอะไรต่างแต่ขนาดเดียวกันขนาดเขาสนับสนุนเต็มที่เขายังพูดไม่ออกเลยคุณจะเข้านาโต้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนาโต้มันจะต้องหมายความว่าโอ้โหเตรียมกันพร้อมแล้วคุณอย่าลืมนะฟินแลนด์กับทางด้านของสวีเดนเนี่ยที่เขาสมัครนาโต้เนี่ยเขาร่วมมือกับนาโต้มานานมากพอสมควรเลยเรื่องของกองกำลังหรือเรื่องต่างและไม่มีประเทศไหนครับที่กำลังยังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องว่าเป็นอยากจะรอดหรือไม่รอดลบกันอยู่จะเข้านาโต้และกำลังลบกันอยู่เพราะว่าข้อนาทิกนาก็หมายถึงเข้ามาตรา5ก็คือบอกให้นาโต้เฮ้ยช่วยผมแล้วครับเป็นไปไม่ได้นะ100%เลยครับครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เพียงแต่ว่าทำให้ทางยูเครนมีความรู้สึกว่าไม่ถึงกับเรียกว่าเสียใจมากเกินไปกูอยู่ใกล้กับนาโต้มากที่สุดเท่าที่ใกล้ได้เท่าที่ผมจะช่วยคุณได้ครับเป็นเชิงสัญลักษณ์ซะมากกว่านะครับเพราะถ้าเกิดเราจำสิ่งที่ทรัมป์เคยพูดถึงนาโต้ได้เนี่ยก็คือเรียกร้องให้มีการเพิ่มงบประมาณให้กับนาโต้ด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดเป็นเงื่อนไขแบบนั้นจริงๆในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยยูเครนจะเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมครับตอนนี้ในเมื่อยังอยู่ในภาวะสงครามอยู่ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันอาจารย์วิเคราะห์ความรุนแรงของสงครามจากทั้งสองฝ่ายเลยนะครับจากทั้งรัสเซียมายูเครนตอบโต้กับรัสเซียครั้งนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุผลเบื้องหลังครับเพราะว่าพอผ่านมานานเนี่ยโลกก็คาดหวังว่าปีนี้สงครามน่าจะยุติลงแต่มันเหมือนไม่มีสัญญาณเช่นนั้นเลยครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณบ้างแล้วพูดง่ายๆถ้าเราดูจับให้ดีนะครับมันล่าสุดนะคุณจะเห็นเป็นครั้งแรกนะครับทางด้านของยูเครนเนี่ยกำลังนำเสนอแผนสันติภาพซึ่งร่วมมือกับทางด้าน EU เพื่อจะเคาน์เตอร์แผนสันติภาพ12ข้อของจีนใช่เปล่านะครับเพราะฉะนั้นสันติภาพวันนี้นะฮะก็คือเตรียมคือทั้งยูเครนและทั้งยุโรปและทั้งอเมริกาทางนาโต้เนี่ยรู้เลยครับว่าถ้าการเวลาผ่านไป
แรงสนับสนุนยูเครนเนี่ยมันจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นยูเครนจะต้องใช้เงื่อนไขของเวลาในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับสร้างเรียก leverage ก็คืออำนาจต่อรองด้วยการใช้อาวุธที่จะ counter offensive เพื่อที่จะได้ที่เสียไป 18% น่ะให้กลับมาบางส่วนหรือถ้ากลับมาได้ทั้งหมดยิ่งดีเพราะฉะนั้นและถ้าได้มากมายเท่าที่ทำได้จนถึงวันนั้นหมดเวลาไปแล้วครับการเมืองอเมริกาเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าการสนับสนุนดิโมแครตหรือพรรครีพับลิกันก็สนับสนุนเพียงแต่กลุ่มทรัมป์นะฮะมันอยู่ในลักษณะที่ยังเหนือกว่าอะไรครับค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับแต่กลุ่มทรัมป์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้ทางด้านของประเทศต่างๆใน EU เกือบทุกประเทศยกเว้นฮังการีตุรกีอันนั้นนะครับทุกประเทศก็สนับสนุนเพราะเขาคิดว่าอันนี้สำคัญแต่ทุกหลายประเทศนะครับกำลังบอกว่าเฮ้ยต้องสนับสนุนไปถึงจุดนึงไปไม่ไหวต้องเจรจาเพราะฉะนั้นเมื่อเจรจาปั๊บเนี่ยจะเกิดขึ้นไงบ้างก็คือให้เลื่อนเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทำการบ้านไล่ที่เท่าที่ได้พอไปถึงหมดเวลาคำว่าหมดเวลายังมีการหนึ่งคือกลุ่มที่เรียกกลุ่มโซนซึ่งประกอบด้วยทางด้านของจีนทางด้านของบราซิลอินเดียพวกนี้ต้องการให้หยุดเพราะฉะนั้นกลุ่มโซนเนี่ยกำลังเพิ่มอำนาจต่อรองเพราะฉะนั้นกลุ่มโซนบวกกับแรงกดดันเนี่ยจะทำให้เกิดการเจรจาถ้าหากว่าวันอย่างคาราการสั่งเพราะฉะนั้นในกรณีนาโต้กำลังจะช่วยยูเครนให้ counter offensive ให้ได้มากที่สุดจะได้มากมายก็ขึ้นอยู่กับฝีมือพอฝีมือมาถึงจุดหนึ่งได้น้อยหรือไม่ได้ถึงตอนนั้นหมดเวลาจะถูกบังคับให้เจรจาหรือถ้าได้ 10% ยิ่งดีใหญ่ขึ้นเหลือ 8% แต่ถ้าได้หมดนะครับก็ยิ่งดีใหญ่แต่คนตอนแรกกลัวว่าถ้าได้หมดยูเครนทางด้านรัสเซียหลังผิงฝาจะใช้ประหนูตอนนี้คุณอย่าไปเชื่อนะครับเพราะตอนนี้ทางด้านนาโต้ฝ่าไฟแดงทางด้านปูตินเงียบเลยครับเพราะรู้ว่าการทำอย่างนั้นมันเป็นพยันตรายต่อทั้งสองฝ่ายเพราะขณะนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายนะครับพยายามที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่ถึงจุดหนึ่งการถูกบังคับให้เจรจาจะสูงขึ้นครับครับเขาจะหาทางลงด้วยเงื่อนไขอะไรกันบ้างครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีความพยายามแล้วไม่ใช่ไม่มีแต่เหมือนกับว่าเงื่อนไขยังไม่ลงตัวกันของทั้งสองฝ่ายถ้าสงครามจะจบเนี่ยมันจะจบด้วยเงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขข้อแรกก็คือว่าทางด้านยูเครนถูกบังคับว่าคุณต้องจบเงื่อนไขตัวนี้ก็หมายความว่าประชาชนในสหภาพยุโรปแล้วก็ทางด้านการเมืองบอกว่าพอแล้วผมช่วยคุณถึงขนาดนี้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งมองเรื่องหนึ่งผมจะมาถึงไม่ไหวแล้วเงื่อนไขตัวนี้จะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญการเมืองเริ่มมีการเปลี่ยนในอเมริกาสังเกตดูนะครับทางด้านของไบเดนก็มีการเลือกตั้งอันนี้เงื่อนไขข้อที่หนึ่งเงื่อนไขข้อที่สองก็คือว่าถ้าหากว่าทางด้านยูเครนสามารถลบชนะขึ้นมาได้เงื่อนไขตัวนี้นะครับชนะกลับขึ้นมาทั้ง 10% แม้ว่าจะเสียไป 8% นะครับได้ใจตัวนี้จะเป็นด้านที่ยูเครนสามารถบอกกับประชาชนว่าเราลบกันแทบตาย15เดือนเนี่ยอย่างน้อยคุ้มเราได้แล้วครับเขาตอนแรกจะบุกเราหมดตอนนี้เหลือได้แค่นี้และขณะเดียวกันกับทางด้านของรัสเซียก็อาจจะบอกได้เราได้มาน้อยแต่ยังคุ้มเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นตัวแต่เงื่อนไขเหล่านี้พูดง่ายนะครับอีกอันนึงก็คือเงื่อนไขจากประชาคมโลกคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ทางด้านอเมริกากำลังกลัวมากเพราะประชาคมโลกนะครับกำลังมองว่าเรื่องของยูเครนเนี่ยเป็นการแสดงอำนาจของทางฝ่ายของอเมริกาซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเรียกว่าปกป้องผลประโยชน์และตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่พยายามที่จะเล่นงานหนึ่งในนั้นก็คือดีดอลลาร์ไลเซชันเราจะมีเห็นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น global south ที่มีการร่วมมือระหว่างทางประเทศบราซิลอเมริกาทางด้านของจีนนะครับในต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะเป็นแรงกดดันที่ว่าพอกันทีนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการที่รัสเซียบุกแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต่ออายุในเรื่องของการลบเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวนี้กำลังสร้างแรงกดดันที่จะมีต่อทางด้านรัสเซียโทษนะทั้งทางด้านของอะไรครับรัสเซียเองก็คงจะพร้อมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เหนื่อยพอสมควรแต่ทางด้านนาโต้กับยุโรปก็จะมีขึ้นมาและในนาโต้เองมาครองก็เป็นคนนึงฮะที่อยากจะให้มันนำไปสู่การเจรจาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี้ก็จะมีแรงกดดันนะฮะในอนาคตกับอันนี้ถึงขึ้นอยู่กับผลของการบุกของยูเครนนั้นจะได้มากมายขนาดไหนครับและถ้าไม่ได้เลยถึงจุดนั้นยูเครนต้องยอมรับสภาพว่ามาถึงจุดนึงมันสเตลเมททำอะไรไม่ได้ต้องขอให้จบที่ตรงนี้เพราะว่าแรงกดดันจะสูงขึ้นครับครับอาจารย์พูดถึง de-dollarization นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวผู้นำคิวบาก็ออกมาบอกให้โลกได้เห็นบทเรียนที่เกิดขึ้นกับคิวบานะครับว่าพึ่งดอลลาร์สหรัฐมากนั้นจะถูกแซงชั่นอย่างไรนะครับแล้วก็เชียร์ให้ไปที่ Global South ที่อาจารย์พูดถึงคือให้กลุ่ม BRICS ที่อาจจะขยายรวมเป็นถึง19ประเทศมีซาอุมีอิหร่านมีอีกหลายๆประเทศที่อยากจะมาเข้าร่วมกลุ่ม BRICS เนี่ยใช้สกุลเงินแลกกันเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งดอลลาร์ความเป็นไปได้หรือโมเมนตัมของ de-dollarization ขณะนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรครับอาจารย์มันเริ่มแล้วนะครับอย่าว่าแต่เรื่องของตัวบริกเลยแม้กระทั่งอินเดียกับมาเลเซียของเราอ่ะ
เริ่มที่จะใช้ไอ้ตัวไหนเริ่มจะใช้รูปีที่ก่อนนะครับแล้วก็ในบริกนั้นก็มีแนวคิดนะฮะเรื่องเด่นอย่างที่คุณวาลินได้พูดถึงให้ใช้อะไรครับเงินสกุลของแต่ละประเทศมีการพูดว่าจะสร้างเงินสกุลใหม่นะครับแบบทางด้านยูโรแต่เงินสกุลใหม่ผมบอกได้ล้านเปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้การที่จะมีเงินสกุลใหม่นั่นนะฮะในยุโรปเนี่ยใช้เวลา50ปีขณะนี้ยังมีสมาชิกแค่20ประเทศก่อนหน้านี้19ประเทศเพราะว่าการสร้างสกุลใหม่นะฮะคุณลองสังเกตดูหมายความว่าประเทศต่างๆจะต้องลดเรื่องของอะไรครับเรื่องของการคลังกันลดลงนะครับเงินอย่างเช่นจะสร้างสกุลใหม่เนี่ยคุณจะต้องลดให้อัตราการผันผวนเนี่ยลดลงเหลือศูนย์สองนะครับจะต้องมีหนี้สาธารณะเหมือนกันคือไม่เกิน 60% หรือว่าการขาดดุลไม่เกิน 3% เพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเนี่ยในยุโรปเนี่ยฮะเราจะสังเกตดูนะครับไม่ใช่ทุกประเทศที่เข้าได้และกว่าจะเข้าได้นี่ต้องผ่านในการแบ่งก็เรียก ECU ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกลุ่ม9 Corporation 6ประเทศตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปี2000นะครับว่าจะมีเงินสกุลเดียวกันแล้วก็ฮะจนวันนี้2022นะครับ23สิ่งที่เขาทำได้คือฮะอยู่ในระดับที่มีเขาเรียกว่า ECU คือใช้เงินตัวนี้นะครับในลักษณะที่ลดความผันผวนลงเพราะฉะนั้นยิ่งทางด้านบริกนะครับประเทศต่างๆลองคิดดูอินเดียกับจีนเนี่ยมันเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นความร่วมมือเนี่ยอยู่ในขอบเขตจำกัดมากและประเทศเหล่านี้นะครับก็เป็นประเทศทางคอมโมดิตี้มันแข่งกันเองเพราะฉะนั้นไอ้บริกจะไปไกลเนี่ยผมบอกได้ไปไม่ได้ไกลครับแต่บริกจะไปไกลได้ส่วนหนึ่งในส่วนไหนอะไรที่เป็น common interest ด้วยกันในการที่จะเรียกว่าต่อสู้กับทางด้านของทางด้านเหนือนะครับเช่นในเกณฑ์ลดเรื่องบทบาทอันนี้เนี่ยมันก็มีส่วนที่ทำได้แต่ในการที่จะผสมผสานกันปัญญาให้ลึกซึ้ง impossible ครับเพราะประกอบด้วยประเทศที่มีความแตกต่างกันเยอะมากแล้วก็เป็นศัตรูด้วยกันแล้วยิ่งกำลังบอกเชียร์กันใหญ่อีก10กว่าประเทศเข้าไปอันนี้ยิ่งจะล้มเหลวเลยแต่บริกจะประสบความสำเร็จอย่างนี้ครับนะนอกจากใช้เงินอาจจะเพิ่มบทบาทของหยวนกับรูปีไม่ก่อนนะครับอันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ระหว่างเศรษฐกิจเองระหว่างบริกบทบาทของหยวนกับรูปีกับอีกงานหนึ่งที่เป็นไปได้ใช้เงินสกุลของประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนกันครับในการซื้อขายครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัทรภาควิวัฒน์นะครับก็ให้มุมมองไว้ที่น่าสนใจนะครับเพราะจำได้ครับตอนที่แต่ละประเทศจะเข้าใช้สกุลเงิน EU เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วมันกลายเป็นเงินเฟ้อเลยนะครับคือน้ำผมอยู่ที่ฝรั่งเศสจำได้ว่าน้ำจาก1ฟรังก์กลายเป็น1ยูโรคือถ้าเทียบสแปแรงเป็นเงินบาทเนี่ยมันคือแบบแพงขึ้นแบบหลายเท่าตัวเลยครับแต่ก็คือคนก็ยังอยากเข้าเรื่อยๆไงอย่างที่เราคุยกันว่าโมโดวาก็อยากเข้าใช่ไหมคะไม่หมายถึงว่าเข้า EU ก็เรื่องนึงแต่เป็นใช้สกุลเงินยูโรใช้สกุลเงินยูโรเนี่ยตอนนี้แม้แต่ใน EU เองเนี่ยก็แค่10กว่าประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรไม่ใช่ทุกประเทศเพราะมันคือเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันของแต่ละประเทศแล้วมันแล้วยิ่ง BRICS มาอย่างเงี้ยจะดึงคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันวุ่นวายแน่นอนเนื้อหอมมากเพราะว่าเราทำข่าวแต่ละวันเนี่ยมีเรื่อง BRICS มาเกือบทุกวันเลยนะในกลุ่มของ Global South ที่มีความเคลื่อนไหวในหลายๆเวทีของโลกครับผมมาในจังหวะที่สหรัฐเองก็กำลังเพลียงพล้ำเรื่องของเพดานนี่นี่ก็เปิดช่องให้ BRICS เนี่ยรีบฉวยโอกาสนี้ในการที่จะสร้างบทบาทของตัวเองขึ้นมาบนเวทีโลกโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของการผนึกกำลังการทางด้านเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์สมชายพูดไว้ de-dollarization อันนี้เป็นเทรนด์ที่ต้องจับตาดูใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของ Moldova Summit เราก็ต้องตามกันต่อไปนะว่าท้ายสุดแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะ Moldova เองเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราไม่ได้พูดถึงจริงๆก็เป็นอีกประเทศนึงที่น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องไปจัดที่ Moldova เป็นประเทศเล็กๆนิดเดียวเองประชากรแค่ 2,500,000 กว่าคนเองนะคะแต่ว่าประเทศนี้มันก็มีเชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันที่เขาไปจัดสัมมิตกันที่นู่นคือเป็นประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตใช่ไหมคะรัฐบาลกลางเนี่ยก็เป็นฝั่งโปรตะวันตกอยากเข้า EU ใช่ไหมคะที่ยื่นสมัครไปแต่ก็มีดินแดนมีแคว้นทรานส์นิสเตรียใช่ไหมคะที่ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียก็มีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเหมือนกันอันมันมีนัยยะหลายอย่างเหมือนกันที่ไปที่โมโดวาด้วยเหมือนกับว่ามี common interest กับทางยูเครนใช่ค่ะหัวอกเดียวกันเห็นใจกันกับสิ่งที่ยูเครนใช่ไหมครับก็น่าสนใจนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องไปจัดกันที่โมโดวานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ